ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเกรดตัวแบตเตอรี่ของจักรยานไฟฟ้านะครับจากเป็นแบบตะกั่วกดมาเป็นแบบลิเธียมนะครับซึ่งก็รอบการชาร์จก็จะได้อายุยืนยาวกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือน้ำหนักจะเบากว่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแบต2ก้อนนะครับที่นี่นะครับนี่คือลิเธียมก็นี่ก็คือเป็นก้อนเก่าเดี๋ยวเราซ้อมเดี๋ยวเราเช็คน้ำหนักแบตเตอรี่นี่นะครับของเดิมก็ 15.9 ตีว่า 16 กิโลนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นลิเธียมนี่นะครับจาก16กิโลเอาใหม่เขาคาลิเบตเหลือ 2.7 กิโลครับหายไป10กว่ากิโลเลยครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าแบตเตอรี่เทียมครับก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของรถไฟจักรยานไฟฟ้าเดิมๆนะครับที่เป็นแบบตะกั่วกดอย่างนี้นะครับให้มาเป็นแบตลิเธียมนะครับสิ่งสำคัญนะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือแบตลิเธียมเขาจะใช้ชุดชาร์จแยกกันนะครับต่างจากแบตเตอรี่ตะกั่วกดชุดเดิมนะครับแบตเตอรี่กับชุดชาร์จนะครับก็จะใช้ขั้วเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าเดี๋ยวผมก็จะต้องทำชุดชาร์จตัวนี้เพิ่มนะครับให้กับกล่องตัวนี้นะครับจากนั้นก็วายริ่งสายเข้ากับชุดนี้นะครับก็คือเป็นชุดชาร์จเข้าแบตเตอรี่แล้วก็ชุดนี้เป็นแบตเตอรี่เอาท์นะครับเราก็จะต่อเข้ากับชุดตัวนี้เดิมแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นมาตัวจ่ายแบตเตอรี่ออกนะครับแล้วก็ใช้เทอร์มินอลชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดชาร์จนะครับนี่นะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเสร็จปั๊บนะครับบอกว่าเพื่อนต้องมีหัวเล้งมีแบตเตอรี่ชุดเดิมก็เอาออกทั้งหมดทีนี้มันก็ควรจะเอาสายเพื่อนที่ว่าเวลาเราตัดเอาก็ได้ครับจากนั้นเพื่อนๆพี่ๆก็ให้หาตัวโฟมนะครับมากั้นเอาไว้นะครับเพื่อที่ไม่ให้แบตเขากิ้งไปกิ้งมานะครับเพราะจุดประสงค์ผมต้องการจะใช้เป็นกล่องแบบของเขาเดิมเอาไว้ด้วยนะครับเพราะมันจะได้ป้องกันฝุ่นป้องกันอะไรแล้วก็มันสะดวกมันก็สามารถถอดออกมายกออกมาชาร์จข้างนอกได้เหมือนกันนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะใช้ทำการเจาะเพื่อใส่ชุดชาร์จตรงนี้นะครับจะตัดต่อหรือเราทำแจ็คดีทำแจ็คดีกว่าครับอันนี้ชุดชาร์จนะครับเมื่อผมเจาะตรงนี้เสร็จ
นะครับผมก็จะใส่เป็นใช้ของกล้องวงจรปิดนะครับบวกลบให้ตรงนะครับเพื่อเข้ามาชุดชาร์จในกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการเก็บผ้าเทปเอาไว้นะครับทำผ้าเทปเก็บไว้เพื่อเสริมความแน่นก็ใส่น้ำผ้าเทปอีกสักรอบสองรอบเตือนไม่ให้เขากระเตือนกระเตือนแล้วหลุดหรือว่าหลวมนะครับนี่ชุดชาร์จเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นชัดนะครับชุดชาร์จทีนี้ชุดแบตนะครับตัวแบตลิเธียมที่เราสั่งมาเนี่ยเขาก็จะมีสายตรงนี้ให้นั่นหมายความว่าเราก็เอามาต่อเข้ากับสายแบตเดิมนะครับนี่ผมก็จะใช้โทรศัพท์เอาไว้เก็บสายตอนเสร็จตอนเราปัดกีนะสายพอดีไปใส่ตัดก่อนไหมไปนะครับแล้วก็การปลอกสายนะครับเพื่อที่ว่าเราจะต่อสายใช้การบัดกีนะครับตะกั่วเข้าไปนะครับก็ดูพลิกดูด้านล่างด้วยนะครับตะกั่วยังไม่ถึงดีก็ใส่ด้านล่างเลื่อนโทรหดมานะครับหรือจะพันผ้าเทปก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยโทรหดมันก็จะตัวนี้ผมใส่ขนาดเล็กไปก็สรุปว่าเดี๋ยวเราใช้ผ้าเทปกันดีกว่านะครับผ้าเทปก็โอเคก็ตัวนี้เราใช้การบัดกีนะครับสายก็จะแน่นอยู่แล้วเทปก็จะช่วยป้องกันความชื้นให้เข้าไปที่สายไฟนะครับโอเคแล้วทำขั้วบวกต นะครับก็เบ็ดเอานะครับ
เสียบเข้าไปเลยนี่นะครับก็ผมก็จะใช้ผ้าเทปอันนี้เช่นเคยนะครับแล้วก็ประกอบปิดได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเช็คให้ดูอีกทีนะครับนะครับเราก็จะทำชุดชาร์จแล้วก็ชุดแบตเตอรี่เอาออกทางนี้นะครับเพื่อเก็บงานกองแบตก่อนนะครับหมายความว่าแบตเตอรี่เราก็จะอยู่ในสภาพเหมือนเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปโมดิฟายที่ตัวรถกันอีกนะครับโดยเราต้องทำสายชาร์จใหม่ชุดหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ต่อชาร์จขั้วเดิมนะครับจะได้ลักษณะนี้ครับเพื่อนๆแล้วก็ปิดเอาไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองยกวางเทียบที่หัวโครงดูก่อนนะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้แล้วก็นี้ก็จะเป็นสายนะครับเอาเบ็ดเข้าตัวรถนะครับเดี๋ยวคอมพิวเตอร์วัดแบตดูก่อนน่าจะต้องชาร์จก่อนนะครับได้40โวลต์นะครับน่าจะต้องชาร์จเบ็ดก่อนครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทำการต่อสายชาร์จนะครับคือจุดประสงค์คือผมจะใช้นี่ครับช่องชาร์จช่องเดิมตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์เดิมหัวแบบเดิมนะครับแล้วก็นี่นะครับจุดชาร์จเดิมเขาก็จะเข้าขนานกับสายเบ็ดนะครับก็คือจะเข้ากับเบ็ดบวกลบอย่างนี้เลยนี่คือสายชาร์จนะครับเหมือนที่ผมบอกคือเบ็ดตะกั่วกดเนี่ยคือเวลาชาร์จกับเบ็ดนี่ขนานเข้าไปเลยแต่ของลิเธียมมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ขนานกับเบ็ดมันจะต้องเราก็ต้องนี่ครับบวกลบสายชุดนี้ครับเดินมาอีกคู่นึงนะครับเพื่อไปเสียบตัวตรงนี้นะครับจุกชาร์จของเราที่เป็น GX นะครับนี่นะครับนี่คือชุดชาร์จเดิมนะครับเราต้องถอดออกนะครับ
ไล่มานะครับสายชาร์จอันนี้นะครับครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็มาทำสายตัวผู้ตัวนี้นะครับสำหรับไว้เสียบที่กงเบ็ดของเรานะครับนะครับขั้วบวกก็จะเป็นที่ขา1นะครับขั้วลบเป็นที่ขา3ขา2ไม่ได้ใช้งานนะครับนะครับครับก็จะต่อไว้เลยนะครับก็จะต่อไว้เลยอย่างนี้นะครับเราใส่กล่องไปนี่ก็จะเป็นชุดสายชาร์จนะครับแล้วก็จะมาต่อก็คือปลั๊กชาร์จเดิมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเข้าสายคู่นี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะมาชาร์จที่ขั้วนี้นะครับครับนะครับอันนี้วิธีตัดแล้วก็ตัดเอาไว้ให้มันยาวสักหน่อยเผื่อเอาไปใช้งานได้ครั้งหน้านี่เราก็ต่อนะครับสีน้ำเงินผมเป็นบวกนะครับขาวเป็นลบอันนี้ที่ผมกำลังต่ออยู่นี่ก็คือเป็นต่อสายชาร์จเข้าเบ็ดลิเธียมนะครับซึ่งเราต้องวายที่สายใหม่นะครับดูวิธีการต่อนะครับผมก็จะบัดกีทั้งหมดนะครับเราตีเกี้ยวก่อนนะครับเข้าด้วยกันเมื่อบัดกีเสร็จนะครับก็ตัดโอ้ยให้ยาวเกินแล้วก็จับตรงนี้นะครับให้ตรงแล้วก็พันนะครับผ้าเทปนะครับป้องกันความชื้นนี่นะครับก็ชุดจับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราสายชาร์จมาเทสดูนะครับครับเดี๋ยวผมก็จะลองชาร์จกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จตัวเดิมแล้วก็เสียบที่พอร์ตเดิมนะครับทำงานง่ายแล้วก็ยึดนี่ครับถ้าขึ้นสีแดงนี้แสดงว่าเราต่อสายถูกนะครับก็คือชาร์จเข้าในระบบอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราต่อสายชาร์จไม่ถูกนะครับเหมือนกับถ้าสายมันลอยนี่นะครับมันก็จะไม่ชาร์จมันก็จะขึ้นสีเขียวนี่เดี๋ยวเราก็ต่อชาร์จเอาไว้นะครับเมื่อเต็มเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาเทสอีกทีว่าเครื่องทำงานได้ไหม
ครับระหว่างรอชาร์จแบตเต็มนะครับเดี๋ยวผมก็สรุปให้ครั้งหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เราต้องทำมีอะไรบ้างนะครับสำหรับแบตลิเทียม1ก็คือ rewiring สายนะครับแบตเตอรี่ให้เข้าตัวชุดเดิมจากนั้นนะครับเราต้องเพิ่มคู่สายชาร์จขึ้นมา2เส้นนะครับแล้วก็มาตัดต่อตัวแจ็คชาร์จนี่นะครับออกจากที่ขนานอยู่กับแบตเตอรี่นะครับผมครับอันนี้หลังจากที่เราต่อสายอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทั้งสายแบตและสายชาร์จเข้าแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับนี่ครับผมก็จะใช้แจ็คตัวเดิมนะครับใช้ชุดชาร์จตัวนี้นะครับทีนี้ไฟก็เข้าแล้วนะครับครับแต่ทีนี้คันนี้ยังมีปัญหาอยู่ต้องตรวจสอบอยู่นะครับอันนี้ครับมอเตอร์ยังไม่หมุนนะครับมันอาการกระตุกนะครับเดี๋ยวต้องมาเช็คกันอีกทีนึงนะครับในคลิปต่อไปว่าอาการอย่างนี้เป็นที่อะไรนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะจบเทียมแค่ว่าอัปเกรดจากแบตเตอรี่ตะกั่วกดนะครับเป็นแบตลิเธียมไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับซึ่งเราก็จะมาแก้ปัญหาตัวมอเตอร์กระตุกกันนะครับว่าเป็นที่อะไรนะครับผมสวัสดีครับ